ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมวัททีวีซีตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแคปปิคูล2คูเทคไซส์แบ็คโอเคฮะผมได้ไปเล่นเพชรเก็บเพชรมาเกือบครบทุกด่านยกเว้นด่านนี้นะไอด่านนี้ผมจะเหลือไว้เป็นด่านสุดท้ายเลยครับเพราะผมจะสอนทริคในด่านนี้ซึ่งก็เป็นทริคสำคัญมากๆนะด่านนี้นะมีเพชรลับอยู่1เม็ดมีเพชรกล่องอยู่1เม็ดแต่ว่าด่านเนี้ยเพชรลับเนี่ยมันค่อนข้างจะเก็บง่ายกว่าเพชรกล่องวิธีการเก็บเพชรลับเนี่ยก็คือ1คือคุณต้องไม่ตายเลยก่อนไปถึงยานเพชรนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเป็นเพชรกล่องอ่ะคือคุณต้องไปที่ไอ้ด่านที่17 18ด่านที่อยู่วาร์ปรูมบนน่ะแล้วคุณก็ลงไปวาร์ปนะมันจะมาโผล่ตรงนี้แต่จริงแล้วมันมีวิธีลัดวิธีนึงครับคุณสามารถกระโดดข้ามไปตรงกล่องนั้นได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปทางวาร์ปลัดนะไม่ต้องไปที่วาร์ปรูม6นะโอเคฮะถามว่าทำได้จริงเหรอไปดูฮะทำได้จริงอ๋อตรงนี้แหละฮะอ๋อตรงซ้ายมือนี่แหละฮะทำไมทางไปมีหลายเส้นทางจังวะใช่ฮะมี2เส้นทางในการไปนั่นเองนะปิ้วไปเลยนะเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยที่จริงแล้วนะมันวิธีการมาเส้นทางได้คือมีอยู่2วิธีก็คือ1ถ้าคนไม่มีวิธีลัดอ่ะคือคุณกระโดดข้ามไปได้เลยจริงอะฮะก็ผมเคยกระโดดแล้วแต่มันข้ามไม่ได้นี่หว่านะอันนั้นอะผมแค่กระสไลด์แล้วกระโดดมันจะข้ามได้ยังไงคือคุณต้องสไลด์แล้วกระโดดปั่นไปด้วยฮะเพื่อเป็นการสปินในตัวก็เหมือนกับเป็นท่าบินที่เอาไปประยุกต์ใช้ในภาค3นะฮะถือว่าเป็นการท่าบินถึงแม้ว่าภาค2จะไม่มีท่าบินนะไม่สามารถสปินรัวจนสามารถบินได้เหมือนภาค3ก็จริงแต่ว่ามันก็การสปินของมันจะทำให้เราตัวเราเนี่ยกระโดดได้ไกลขึ้นนะผมสามารถสไลด์ตรงนี้เราข้ามไปตรงนู้นได้เลยฮะโดยที่ผมไม่ต้องไอ้นี่ฮะโดยที่ผมไม่ต้องเป็นต้องไปทางลับให้เสียเวลาอันนี้คือเป็นวิธีลัดของคนที่เขาเล่นสปีดรันพวกฝรั่งก็ใช้กันนะอันนี้คือเป็นวิธีลัดอีกวิธีนึงนะที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคุณสามารถกระโดดข้ามไปได้เลยฮะใช่ไหมใช่ฮะถ้าคุณมีทริควิดีอะตอนนั้นผมก็ไปดูคลิปฝรั่งว่ามันกระโดดข้ามยังไงผมไม่รู้อ๋อผมฝรั่งผมรู้แล้วอ๋อมันมีเคล็ดลับไหมวะมันต้องฝึกมาครับมันต้องฝึกมาฮะมันต้องฝึกการกระโดดมาครับคุณผู้ชมนะมันถึงจะกระโดดข้ามไปได้โอเคผมจะโชว์กระโดดข้ามให้ดูนะฟึบเนี่ยข้ามถึงแล้วฮะเห็นไหมฮะโถไม่จำเป็นต้องวาร์ปไปโผล่ตรงนั้นแล้ววาร์ปโผล่ตรงนั้นคือแม่งยากด้วยฮะคือไม่ได้วาร์ปไปง่ายนะคุณผู้ชมวาร์ปโคตรยากเนี่ยโอ้โหถ้าคุณไม่รู้จุดดิวาร์ปก็คือมันมีอยู่สองวิธีในการผ่านตรงนี้ก็คือหนึ่งมันจะมีกล่องลับซ่อนตรงนี้นะมีด่านนี้มีทั้งเคล็ดลับกับเพชรที่เก็บกล่องครบนะเพชรลับเนี่ยเราเล่นไปโดยที่ไม่ตายเลยยานลับยานเพชรมันก็จะโผล่มาฮะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยคือเราต้องอะไรอันเนี้ยคือเราต้องไอ้นี่เราต้องใช้วิธีเนี่ยฮะก็คือลัดมาตรงนี้เลยเห็นไหมฮะอย่างรวดเร็วปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะนะฮะใช้วิธีนี้มันก็เจ๋งดีฮะสามารถปั่นกระโดดข้ามมาได้ฮะไม่ต้องเสียเวลาไปตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะมากคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆนะเอ้ยถือว่าเป็นการประหยัดเวลาอีกวิธีหนึ่งนะคุณผู้ชมคือประหยัดเวลาได้มากเลยฮะตรงนี้จะมีกล่องระเบิดซ่อนอยู่หนึ่งอันนะผมจำได้นะผมจะปั่นให้ระเบิดไปเลยนะไม่โดนว่ะนั่นแหละปั่นให้ระเบิดไปเลยแต่ว่าขามาเนี่ยมันจะยากกว่าขากลับนะฮะเห็นไหมขามันเหมือนกับมันทำให้ขามาเดี๋ยวขากลับมันจังหวะจะยากกว่านะฮะก็คือใช้ได้เหมือนกันนะฮะลองไปยุกใช้ดูว่าคุณผู้ชมนะฮะอย่างนี้เราก็ได้กล่องครบแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าผมเล่นแบบไม่ตายเลยแล้วไปเก็บเพชรลับตรงนู้นได้นะฮะหนานี่ความลับมันเยอะนะฮะมันมีวิธีลับหลายวิธีฮะมันจะมองทำไมวะไอ้รูปปั้นนั่นมาดินี่ไงสไลด์ไปดิปิ้วไปดิเห็นไหมถ้าเล่นแบบไม่ตายเลยคือปลดล็อกแน่โอเคมาเนี่ยฮะโอเคมาผมมาสอนทริคนะฮะโอเคคลิปนี้นะฮะทริคพิเศษนะฮะทำอะไรของมึงปิวไปดิไร้สาระปัญญาอ่อนนะมึงไหนลิงดูท่ามึงน่าจะเพี้ยนเนาะไปมานี่นี่นี่
มาหาพ่อมึงเหรอโอ้ยหอเอ็นบิ๊กเบนแม่งหอเอ็นยิ่งกว่าบิ๊กเบนอีกมึงนี่ฮะเราก็ได้เพชรแล้วง่ายๆเลยแต่ผมยังไม่เก็บนะฮะผมสามารถโชว์ปั่นแล้วกระโดดข้ามมาได้ฮะผมยังไม่เก็บแล้วกันนะเพชรเนี่ยผมเหลือไว้ก่อนเหลือไว้ก่อนฮะแล้วผมจะโชว์ทิกตรงนี้ฮะสามารถปั่นแล้วกระโดดข้ามไปเก็บเพชรได้นะผมว่าทำได้ไหมทำได้อยู่ฮะลองทำให้ดูนะปุ๊บวิธีหน้าผมจะกระโดดข้ามไปเก็บเพชรให้ได้เลยดูว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูฮะเอาง่ายมันเป็นวิธีลับไงฮะเป็นวิธีลับยานเพชรยังอยู่นะฮะยังไม่ได้หายไปไหนผมจะโชว์ปั่นแล้วกระโดดข้ามไปเก็บเพชรตรงนู้นนะดูสิจะทำได้หรือเปล่าเห็นนะคิดตั้มซ่อนอยู่ตรงนี้แต่บอกนะจะใช้วิธีบ้าๆงั้นนะฮะมันเสี่ยงไปนะได้อยู่ครับเนี่ยเพชรอยู่ตรงนู้นอยู่ใช่ไหมที่ผมเก็บไปก็ได้ฮะมันอยากใช้วิธีนี้ฟึบถึงไหมไม่ถึงว่ะโอ้โหไม่ถึงนะฮะดูซิว่าถึงหรือเปล่านะถ้าไม่ถึงผมจะได้พอนะถ้าเก็บไม่ได้คือผมต้องกลับไปเก็บไปตรงทางลับนั่นแหละฮะผมเคยถึงอยู่ผมเคยทำได้ถึงอยู่นะฮะวิธีนี้เอาวิธีเดียวกันมาใช้นะมันน่าจะถึงอยู่นะปุ๊บเกือบเห็นไหมเกือบละเกือบอยู่ฮะผมเคยทำได้มันถึงเลยนะเคยทำวิธีนั้นมันถึงอยู่นะฟุ๊บไม่ถึงว่ะโอเคไม่เป็นไรฮะไม่ถึงผมเคยทำมันถึงอยู่ฮะไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าลองดูฮะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรผมเคยทำอยู่นะตอนนั้นอ่ะคือต้องฝึกอ่ะผมไม่ได้ฝึกตรงนี้เลยฮะป่ะรีบเลยผมเคยทำอยู่ถึงอ่ะตรงนั้นนะฮะสมัยนู้นแล้วตอนนี้คือจำไม่ได้แล้วแบบป้าบอุ๊ยอันนั้นหรอกโถเอ้ยไม่ถึงไม่เป็นไรฮะผมก็แค่ลองดูอะเพราะผมเคยทำมันเกือบถึงอยู่วิธีนี้แต่มันไกลมากนะถ้ามีท่าสปินรัวของภาค3ไม่ถึงนะถ้าปั่นรัวถ้าแบบปั่นรัวจนบินถ้าบินอะสปินรัวๆฮะของภาค3ไม่ถึงอยู่ลำคาแล้วน้องมึงขอเก็บบล็อกหน่อยฮะตาไปเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรฮะเราลองได้ฮะน่ายางเก็บเพชรทางเก็บเพชรเนี้ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะว่าผมเล่นเก่งแล้วก็เลยหาว่าไม่ยากจริงแล้วลำคาเต็มทนแล้วจริงผมเคยทำถึงอยู่นะวิธีนั้นอะตรงนี้ระวังมีพ่นไฟโอเคฮะเก็บไปเลยธรรมดาเลยวะกูเก็บธรรมดาก็จบเรื่องแล้วผมเคยทำมันถึงอยู่แน่เนี่ยไม่รู้อ่ะบางครั้งนะช่างแม่งไม่เป็นไรเราลองดูได้ฮะมันมีวิธีมันมีที่มีวิมีหลายวิธงหลายวิธีกลวิธีนะการเก็บเนี่ยเราก็ฝึกไปนะก็ฝึกฝนมานานนะเกมเนี่ยตอนแรกเล่นไม่เก่งครับฝึกเอาจนเก่งได้ผมก็ไปดูบางคนทำไมแม่งเล่นเก่งจังวะอะไรอย่างนี้นะอ๋อมันฝึกฝนมาไงมันเป็นการฝึกฝนทั้งนั้นแหละฮะคุณผู้ชมนะทุกอย่างไม่ว่าใช่ว่าแค่เกมนะเรื่องอื่นเรื่องกีฬาอะไรเงี้ยต้องฝึกฝนทั้งนั้นเนี่ยต่อให้เราไม่เก่งแต่แรกเราก็ฝึกฝนให้เก่งได้นี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะฮะพูดซะมีเลือดในเลยกูไปซะไอ้ควายปิ้ว
เฮ้ยขาดไปเอ้ยขาดไอ้กล่องหายไปอ๋อผมรู้แล้วกล่องมันหายไปไหนไอ้ตรงทางกลับไงเราลืมของเปล่าอ๋อเหรอหายขากลับนี่แม่งยากกว่าขามาอีกนะถ้าต้องกลับไปเก็บกล่องตรงนั้นอะโอ้โหจะเพิ่มความท้าทายตัวเองไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยพ่นไฟโอ้ยลืมไปนี่หว่าไอ้ตัวนี้หว่าแม่งเอ้ยอ๋อโอเคผมรู้แล้วเดี๋ยวผมกลับไปเก็บของก่อนนะฮะลืมของไว้ลืมของไว้ผมก็ว่าแล้วเชียวทำไมมันเหมือนกับขาดเลยไปนะตรงเนี้ยตรงที่ทางเอาเพชรใช่ไหมไม่มีอะไรพัวแต่ทางเอาเพชรนี่แหละฮะผมลืมไว้นี่ไงตรงนี้ไงขาดไปหลายกล่องเลยคุณผู้ชมดูดิแล้วจุดเซฟตรงนี้มันไปปั่นไปยังอ่ะอ๋อปั่นไปแล้วนะฮะโอเคฮะผมก็ว่าแล้วเหมือนลืมอะไรไปกล่องไม่ครบนะฮะอ๋อโอเคกลับมาเก็บได้เป็นไรฮะตรงนั้นเพชรผมเก็บไปเรียบร้อยแล้วเพชรลับเพชรลับเป็นทางลับเก็บเพชรนะฮะก็พลาดละตัวอะไรแม่งพ่นไฟไอตัวบ้านี่เองข้างบนนั้นเล่นไปแล้วระวังหน่อยนะฮะมันอันตรายเหมือนกันสปีดรันฟึ๊บเออนั่นแหละสวยนี่แหละอะไรของมึงลำคาเต็มทนแล้วเขาปั่นระเบิดไปเลยฮะนี่ไงเรียบร้อยไปนั่นแหละฮะครบละ89กล่องผมจำได้นะด่านนี้นั่นแหละฮะโอ้โหต้องกลับไปเก็บของลืมไว้ลำบากเลยเออนั่นแหละครบไปดิโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับส่งเพชรเรียบร้อยแล้วพอละเราจะได้สู้กับบอสแล้วนี่หว่าเนาะนั่นแหละฮะโอเคได้สู้กับบอลแล้วฮะผมเก็บเพชรมาเกือบครบแล้วทุกด่านโอเคไปเซฟไปเลยนี่ 51% เอ้ย 53% แล้ว 53% แล้วคุณผู้ชมนะเซฟไปเลย